ให้มอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดลดสปีดแล้วเราลดเกรดมันเราก็จะคุมมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามอยู่นั่นเอง wow. โอเคนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอลี่เช่นเคยนะครับกับอัปเดตใหม่ 6.0.9 ของเกม Summoner War ซึ่งเพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาในวันนี้เลยนะโดยหลักๆที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยก็คือนี่ฮะหอคอยโหมดใหม่นั่นเองนะก็คือหอเฮลนะฮะนี่ฮะตอนแรกมันมีตอนแรกเรามี Normal มี Hard ใช่ไหมอ่ะคราวนี้มันมีหอเฮลเพิ่มมานะฮะอ่ะสำหรับหอเฮลเนี่ยจะมีทั้งหมด10ชั้นด้วยกันนะฮะแล้วก็มีเวลาให้ไต่อ่ะ1เดือนเหมือนกันก็คือ1เดือนเหมือนกับหอโนมอลหอฮาร์ดเลยแต่ว่ามีแค่10ชั้นทีนี้มาดูรางวัลของหอเฮลเนี่ยแน่นอนว่าหอเฮลเนี่ยอย่างแรกเลยนะก็คือสเตตัสของมอนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ในแต่ละด่านของหอเฮลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างนะฮะมาดูรางวัลกันสำหรับรางวัลเนี่ยในแต่ละชั้นทุกชั้นเลยทั้ง10ชั้นเมื่อผ่าน1ชั้นจะได้สกอร์ส้ม1ใบแน่นอนนะฮะแล้วทีนี้หอเฮลเนี่ยก็จะมีระบบการสะสมดาวก็คือเวลาในแต่ละชั้นเนี่ยเวลาเราสู้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูตรงนี้ฮะมันจะมีเป้าหมายอยู่นะถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านแบบปกติแบบไม่เลือกเป้าหมายอะไรเลยเนี่ยเราจะได้1ดาวถ้าเราเลือก1เป้าหมายอย่างนี้ปุ๊บสมมุติเราเลือกติ๊กถูก1เป้าหมายเราก็จะได้2ดาวถ้าเกิดว่าเลือก2เป้าหมายอย่างนี้เลยนะฮะก็จะได้ทั้งหมด3ดาวนั่นเองนะฮะทีนี้มาดูรางวัลกันเมื่อสะสมครบ5ดาวจะได้200คริสตัลถ้าสะสมครบ10ดาวได้เดวิลมอน1ตัวสะสมครบ15ดาวได้สกอร์แสงมืด20ดาวได้สกอร์ลีเจนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราสะสมตั้งแต่21ถึง30ดาวจะได้ดาวละ50คริสตัลก็คือรวมทั้งหมด500คริสตัลนั่นเองนะซึ่งคริสตัลที่ได้ทั้งหมดก็คือ700คริสตัลนั่นเองถ้าเราสะสมครบ30ดาวนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับของรางวัลของหอเฮลนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายแน่นอนนะอย่างอันเนี้ยผมเล่นผ่านไป1ชั้นละได้3ดาวด้วยแต่ผมเล่นไปเกือบ2ชั่วโมงงานเดียวก็โอเคฮะยากสมชื่อฮะแล้วก็แน่นอนว่าคอนเทนต์หอเฮลเนี่ยไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่แล้วก็ไม่สามารถใช้ในกรณีที่เราจะเล่นแบบ3ดาวเลยนะก็ไม่สามารถที่จะใช้มอนสเตอร์ที่เป็นแบบพื้นฐานทั้งหมดได้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขนู่นเงื่อนไขนี่ทำให้เราจะต้องใช้มอนสเตอร์5ดาวบ้างบางตัวนะฮะในการผ่านนะฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูไกด์ด่าน1เนี่ยก็เดี๋ยวพูดอีกนิดนึงก็คือเรื่องของรางวัลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอะไรมากเราเล่นแค่ด่านละ2ดาวเนี่ยเราสะสมครบ20ดาวเราก็ได้สกอร์แสงมืดสกอร์ลีเจนเดวิลมอนทุกๆเดือนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำแบบว่าให้มันท้าทายยิ่งขึ้นเนี่ยก็พยายามเก็บ3ดาวให้ได้ทุกชั้นก็ได้คริสตัลเพิ่มแบบชั้นละดาวละ50เมสนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะอย่างน้อยก็ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นนะผมแนะนำให้ทำประมาณ20ดาวขึ้นไปนะครับก็จะคุ้มหน่อยกับสำหรับเวลาที่เสียไปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไกด์ด่าน1กันเลยนะซึ่งด่าน1เนี่ยคือด่านที่เหมือนกับหอโนโมและหอฮาร์ดทุกอย่างเลยอันนี้คือหมายถึงไอตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ในด่านนะเหมือนกับโนโมและฮาร์ดทุกอย่างเลยบอสคืออลมส่วนลูกน้องเนี่ยคือโจ๊กไฟ2ตัวกับโจ๊กมืด2ตัวทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบปกติเราก็สามารถเล่นแบบหอเก่าได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแบบ3ดาวล่ะมาดูเงื่อนไขกันนะอย่างแรกคือจำกัดเอฟเฟกต์ลดพลังเป็น1เทิร์นซึ่งหมายความว่าไม่ว่าดีบัฟอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถใส่มันได้แค่1เทิร์นเท่านั้นซึ่งไอ้อันบนนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ยากมากๆนะฮะส่วนอันล่างเนี่ยแอตแทกเพิ่มขึ้น 40% ที่ทุกครั้งที่พักพวกตายก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าฝั่งของมอนสเตอร์เนี่ยตายไปตัวหนึ่งเนี่ยไอตัวที่เหลือมันก็ตีแรงขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถคุมมอนสเตอร์อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะ
อ่ะมาดูทีมที่ใช้กันนะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเอา3ดาวนะฮะตัวแรกที่ผมใช้เลยเนี่ยก็คือแวมไฟร์นะฮะตัวที่2คือคาวเกิลแสงแน่นอนว่าคู่นี้เป็นคู่ที่สามารถคุมบอสได้เป็นอย่างดีนะฮะตัวที่3และตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถทำหน้าที่ลดเกรดได้ซึ่งอันนี้เนี่ยให้เลือกมาตามในแต่ละ ID ที่มีนะซึ่ง ID ของผมเนี่ยจะสามารถเลือกเป็นเฟรี่คิงลมกับมังกรน้ำได้นะมังกรน้ำใส่รูนไม่ครบด้วยไม่เป็นไรฮะใช้ได้ฮะเพราะว่าตอนที่ผมผ่านอ่ะผมก็ใส่รูนไม่ครบฮะโอเคไม่เป็นไรผมใช้ชุดนี้แหละอ่ะแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวที่สามารถลดสปีดมอนสเตอร์ได้นะฮะก็คืออาเรียหรือว่าซัคคิวบัสแสงนั่นเองซึ่งข้อสำคัญในการที่ผมใช้ในการผ่านด่านนี้นะเพราะว่าดีบัฟเนี่ยเราสามารถใส่ได้มันแค่1เทิร์นใช่ไหมเราจะต้องใช้ลดเกรดเพื่อทำให้ดีบัฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดมันก็เลยเกิดกลายเป็นคอมโบชุดนี้ขึ้นมานะฮะก็คือจะมีคาวเกิลแสงกับคาวเกิลแสงคอยลดเกรดลดสปีดแล้วก็คอยลดเกราะอยู่แล้วเวมไฟเร่งเกตเพื่อต่อเทิร์นให้เพื่อนนะฮะ Fairy King ลมนอกจากการรีเซ็ตสกิลเนี่ยสามารถช่วยลดเกตได้สามารถช่วยรีเซ็ตสกิลให้เพื่อนได้นะครับมังกรน้ำแน่นอนนะลดเกตแช่แข็งส่วนซัคคิวบัสแสงเนี่ยจะมีประโยชน์ในการยิงสกิล1เพื่อหลับแล้วก็สกิล3สามารถหลับหมู่ได้แล้วก็สามารถลดสปีดได้ซึ่งข้อสำคัญเนี่ยก็คือให้เราใช้ซัคคิวบัสแสงเนี่ยใส่สกิล3เพื่ออัดดีบัฟสโลว์เข้าไปก่อนแล้วค่อยเอามังกรน้ำเนี่ยแช่กับรถเกตเข้าไปอีกทีหนึ่งทำให้ดีบัฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะอยู่นานมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในด่านกันนะฮะอ่ะมาถึงรอ Fairy King ลมตีสกิลเข้าไปก่อนนะฮะตีไปก่อน1ตัวนะฮะปึ๊บแล้วก็เอาคาวเกิลเนี่ยยิงคุมเข้าไปนะฮะอ่ะทีนี้เราเอาสกิลบัสแสงเนี่ยเนี่ยใส่ลดสปีดแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเอามังกรน้ำเนี่ยลดเกรดไปเลยฮะเนี่ยแค่นี้เนี่ยทำให้ดีบัฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่นานแล้วนะเนี่ยแล้วก็เราเอาไปได้กินลมรีสกิลในกรณีที่แบบติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะฮะก็สามารถรีสกิลปุ๊บแล้วเราก็คอยคำนวณเกรดฝั่งตรงข้ามดีๆนะฮะเนี่ยเอาคาวเกิลยิงคุมเกรดปุ๊บเอามังกรน้ำเนี่ยมังกรน้ำแบบลดเกรดไปเรื่อยๆฮะเนี่ยถ้าเราสามารถคุมมอนสเตอร์ได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะเล่นได้ง่ายนะฮะแบบชั้นนี้นะฮะเนี่ยแล้วเราก็เอาแวมไฟต่อเทิร์นให้เพื่อนไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้สกิลวนมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ต้องใช้นะเพราะว่าถึงใช้ไปอ่ะมันก็อยู่ได้แค่เทิร์นเดียวนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบใช้สกิลนะฮะนะยิงคุมเกตไปเรื่อยๆนะฮะยังไงก็สุดท้ายแล้วอ่ะเราจะต้องพยายามคำนวณคูดาวสกิลคำนวณเกตให้ดีๆฮะเพราะว่าค่อนข้างสำคัญนะฮะแล้วก็พยายามใช้ลดเกตเนี่ยคุมเกตฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นคีย์สำคัญในการเล่นชั้นดีนะเพราะว่าพอดีบัฟเนี่ยไม่สามารถใส่ได้2เทิร์นอ่ะเราจะสามารถไม่สามารถใช้พลาดินแสงได้เลยนะคือใช้ได้แหละแต่ว่าประสิทธิภาพมันจะน้อยกว่านะฮะสำหรับตัวพลาดินแสงผมก็เลยไม่เลือกพลาดินแสงมาใช้นั่นเองนะโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับชั้นที่เป็นชั้นห้องที่1กับห้องที่2นะฮะก็คุมเกรดไปเรื่อยๆนะประมาณนี้อ่ะเรามาดูที่ห้องบอสกันสำหรับห้องบอสเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นเหมือนเดิมเลยนะฮะก็คือเอาคิงลมเนี่ยรีสกิลไปก่อนนะเพื่อรีสกิลแล้วก็ลดเกรดมันเนี่ยจะเห็นว่าบางทีมันไม่ติดนะโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะแล้วก็มังกรน้ำแช่เข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วก็เอาลมยืดคิวให้มังกรน้ำนะหลักๆเนี่ยเราจะต้องเอาคาวเกิลเนี่ยในการ
ในการยิงคุมเสียตัวออราเคิลลมไม่ให้ออราเคิลลมออกเทิร์นนะฮะแล้วก็ใช้มังกรน้ำเนี่ยในการแช่สี่ตัวข้างๆที่เหลือไม่ให้ได้เทิร์นนั่นเองนะฮะแล้วก็เอากับแสงยิงหลับปุ๊บแล้วก็คาวเกิลเนี่ยต้องยิงไปที่บอสตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นเนี่ยจะต้องยิงที่บอสตลอดนะเพราะว่าในหอเฮลเนี่ยสปีดค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วมากเลยนะถ้าเกิดว่าคาวเกิลไม่ยิงที่บอสตลอดเนี่ยก็อาจจะวนเทิร์นไม่ทันบอสก็ได้นะฮะและแน่นอนว่าเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือเหมือนเดิมอะให้บอสติดไม่ใช่บอสติดให้มอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดลดสปีดแล้วเราลดเกรดมันเราก็จะคุมมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามอยู่นั่นเองนะฮะก็จะเล่นประมาณนี้นะก็จะเล่นคล้ายๆกับห้องแรกนะเนี่ยก็แช่ไปลดเกรดไปนะแล้วก็ซ้ำลดสปีดมันเข้าไปทีหนึ่งนะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การคำนวณเกรดของเราด้วยนะฮะว่าแบบสมมติว่าเราเอาคาวเกิลยิงตัวนี้เราจะวนเทิร์นกลับมาทันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เอาคำนวณดีสกิลไปเรื่อยๆนะจะต้องใช้การคำนวณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็คือยิงไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุมอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถเนี่ยสลับแช่สลับยิงเราก็ยิงบอสไปเรื่อยๆอ่ะยิงตัวออราเคิลลมไปเรื่อยๆนะพยายามจะให้ออราเคิลลมได้เทิร์นนะประตูบัสแสงก็หลับตัวข้างๆนะติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นก็ดีสกิลมันไปเพื่อทำการลดเกรดนะหลับไม่ติดโอเคไม่ติดไม่เป็นไรนะแล้วก็แช่ซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะเพื่อลดเกรดมันนะประมาณนี้วิธีการเล่นนะหลักการก็คือให้มันติดลดสปีดแล้วเราลดเกรดมันนะเราจะคุมอยู่นะฮะเพราะว่าดีบัฟของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวนะซึ่งทำให้ผลของดีบัฟเนี่ยใส่ฝั่งตรงข้ามได้ยากขึ้นแล้วก็ยิ่งพลาดินแสงเนี่ยเล่นยากเลยนะผมก็เลยไม่เอามาใช้นั่นเองนะลมวนมาปุ๊บดีใส่เข้าไปอีกทีนึงประมาณนี้เลยฮะเนี่ยยิงไปเรื่อยๆฮะโอเคเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะรีสกิลให้มังกรน้ำปุ๊บแช่ไปอีกทีนึงนะที่บอกว่ามันใช้การคำนวณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับการเล่นหอเดียวเนี่ยคือเหมือนเราเล่นหอฮาร์ดมาก่อนเราพลาดทีเดียวเนี่ยมอนสเตอร์ตีเราตายเลยแล้วก็มาโอเคแล้วรีสกิลนะแล้วเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเลือดของมอนหอเฮลเนี่ยจะเท่ากับหอฮาร์ดนะก็คือจะมีประมาณแสนหนึ่งนะส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีประมาณ 200,000 นะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการผ่านหอเฮลชั้น1นะซึ่งใช้เวลาพอสมควรเลยนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากแบบเล่นแบบท้าทายหน่อยก็กด3ดาวมาเล่นนะ
โอเคก็ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับหอเฮลอยู่แล้วเดี๋ยวชั้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีผ่านมาก่อนแบบ3ดาวนะเดี๋ยวผมหาวิธีผ่านมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะครับก็ยังไงขอติดตามด้วยนะครับถ้าชอบผลงานก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Holy ของผมด้วยเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ